ำหรับใครที่กำลังมองหา ID Free Fire ราคาคุ้มๆถูกๆวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยเพจซุปเปอร์ไก่ช็อปขาย ID บริการนะครับร้านเขาขาย ID ราคาหลักร้อยเป็นต้นไปนะครับ wow. ส่วนใครที่แบบว่าอยากจะขาย ID นะครับทางเพจยังรับซื้อ ID ด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับระวังการแอบอ้างด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนนะครับและจะไม่ใช้เฟซส่วนตัวในการทักไปนะครับเพจจริงคนติดตาม 50,000 กว่านะครับไม่มีการโกงการเกียร์แน่นอน 100% ครับผมลิงก์เพจใต้คลิปนี้ครับใครสนใจทักไปได้เลยสำหรับใครที่อยากดูอูเมอร์เล่นแบบสดๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสตรีมกับทุกวันนะจ๊ะอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาทำตามสัญญาครับก็คือคลิปนั้นครบ 3,000 ไลค์ผมจะมาสอนสับสไนด์4นิ้วแบบเร็วๆให้เหมือนในคอมนะฮะ wow. เรื่องจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนในคอมมากนะครับเพราะว่าในคอมเนี่ยมันสับแบบไม่มีดีเลย์ครับเพราะว่ามันสับไวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาบอกก่อนนะครับว่าการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะการตอบสนองนะครับ100หมดนะครับลำกล้องสไนเปอร์เนี่ย50นะครับผมการควบคุมนะครับผมก็จะประมาณนี้ปุ่มที่เราใช้นะครับก็จะมีปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนสโคปปุ่มเปลี่ยนปืนปุ่มยิงทั้งหมด4ปุ่มนะครับผมอันดับแรกครับผมพอเราเห็นศัตรูปุ่มครับให้เราถือปืนบาเลตอย่างนี้ยิงแล้วก็สับปืนไปก่อนนะพอสับได้แบบนี้แล้วพอเรากดยิงรอบที่2เนี่ยให้เราทำตามผมเลยนะครับผมกดไปปุ๊บเปลี่ยนอาวุธด่วนแล้วก็สโคปประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะแบบช้าๆยิงสโคปเปลี่ยนอาวุธสโคปเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขให้ดูนะครับทุกคนจะได้ไม่งงกันนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรีแม็กก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะครับผมกดยิงไปปุ๊บเปลี่ยนปืนสโคปมันจะเร็วมากเลยนะครับแล้วป้อมมันจะนิ่งด้วยนะเห็นปะป้อมมันนิ่งมากนะครับบางคนถามว่าเราไม่ใช้ตั้งค่าเปลี่ยนอาวุธด่วนได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยเป้ามันจะไม่แม่นนะครับทุกคนถ้าเราใช้แบบว่าเปลี่ยนอาวุธด่วนเข้ามาช่วยเนี่ยเป้าสไนของเรามันจะแม่นมากนะอันนี้คือผมจะไม่ใช้ปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนครับดูนะ เห็นปะคือเป้าสไนมันจะเคลื่อนนะครับมันจะแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมันจะไม่นิ่งนะครับแต่มาดูปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนครับผมมันจะนิ่งมากเลยฮะกดยิงไปปุ๊บแบบนี้นี่ขนาดผมเดินนะเป้ายังนิ่งอ่ะทุกคน wow. ประมาณนี้นะทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะเดี๋ยวผมไปเล่นในโซนให้ดูนะครับผมใครที่แบบว่าดูขั้นตอนไม่ทันก็ต้องขอโทษเลยนะผมไม่ได้ทำคลิปสอนแบบนี้มานานมากครับก็อาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะมีคนด้านหน้านี่ว่ะนี่ครับเป้ามันจะนิ่งมากคนไปไหนหมดวะสามศพขึ้นสามศพเพื่อนหรอ เราซ้ำให้เราด้วยเพื่อนคนไปไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวผมยิงคนระยะไกลให้ดูนะ เห็นป่ะทุกคนคือเป้ามันจะนิ่งมากนะครับเป้ามันจะนิ่งมากอะทุกคนคือถ้าเราใช้ปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนนะประมาณนั้นเลยนะฮะ wow. ถ้าแบบว่ากดสับปืนแบบเปล่าๆมันอาจจะไม่นิ่งเท่าปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับเท่าที่ผมลองดูนะผมไม่ได้โกหกนะครับแต่มันคือเรื่องจริงจริงนะ เป้ามันจะแม่นมากนะครับแล้วมันก็จะสับเร็วด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสไนมันถึงแบบว่ายิงไปแล้วมันขัดลำกล้องแบบนี้นะก็คือเรายิงไปนะครับแล้วเราลืมสับปืนไว้มันก็เลยขัดลำกล้องนะฮะเทคนิคก็คือนะครับพอเรายิงปุ่มนะครับให้เราสับปืนเลยนะสไนมันจะไม่มีดีเลย์เลยนะครับประมาณนั้นเลยถ้าเราแบบว่ายิงค้างไปยังไม่สับปืนแบบนี้ก็คือมันดีเลย์นะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับการสับสไนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราเล่นในมือถือมันอาจจะสับไม่ไวเท่าคอมนะเพราะว่าคอมเนี่ยมันแบบว่าไม่มีดีเลย์นะครับแล้วมันก็สมูทด้วยนะเฮ้ยผมค้างอุ้ยตัวนี้มาเห็นป่ะทุกคนมันอาจจะสับไม่ไวเท่าคอมนะฮะมันก็แบบว่ามือถือนั่นแหละเนาะผมไม่รู้นะว่าเขาจะปรับตอนไหนนะครับแบบว่ามือถือเนี่ยกดเจอมือถือนะมันอาจจะทำให้เกมฟรีไฟเนี่ยมือถือเล่นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วคนที่เล่นในมือถือเนี่ยอาจจะขึ้นแกนได้ง่ายนะครับแล้วคนที่แบบว่าเล่นในคอมเนี่ยอาจจะแบบว่ามันเล่นในมือถือนะครับผมฟัดฝีมือกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะโอ้โหตายก่อนว่ะน่าจะเข้าใจกันอยู่มั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมสอนรู้เรื่องหรือเปล่านะทุกคนนะผมว่าผมก็สอนเต็มที่แล้วนะประมาณนี้เลยนะครับ
ตัวหลังผมสวัสดีอันนี้ผมก็จะนิ่งๆให้ดูนะครับว่ามันแบบว่ามันสับเร็วหรือเปล่านะมันก็อาจจะดูไม่เร็วนะครับทุกคนครับไม่ชินเลยว่ะมาทำคลิปสอนแบบนี้ไม่ค่อยชินเลยนะครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมสับให้ดูนะครับคือผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป้ามันจะนิ่งมากนะผมแนะนำนะถ้าใครแบบว่ายังฝึกปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกเลยอย่าไปใช้ปุ่มแบบว่าสับปืนแบบนี้นะเป้ามันไม่นิ่งอ่ะทุกคนเท่าที่ผมแบบว่าทดลองมาจริงๆนะตั้งแต่เล่นสไนมา wow. ถ้าใช้ปุ่มแบบสับปืนอ่ะมันจะเป้าไม่นิ่งนะครับต้องใช้ปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนนะเป้านิ่งเลยโอ้ตายว่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้าผมสอนไม่เข้าใจหรือผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแต่ผมก็จะขึ้นเลขให้ดูตามลำดับนะที่ผมแบบว่าเคยสอนไปนะก็กดตามลำดับที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับมันอาจจะเข้าใจกันเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย